1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้คู่สุขคนนะจ๊ะ FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะหน้าหนาวมาแล้วทางเหนือทางอีสานทางบ้านเราก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะวันนี้ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ทางนี้ก็อุณหภูมิไม่ถึง10องศาหรอกค่ะก็จะเดินหน้าไปหนาวมากเรื่อยๆก็ว่ากันไปแต่วันนี้โชคดีว่าไม่มีฝนแต่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนดูมืดๆอยู่ค่ะตอนนี้ก็ช่วงเช้าอยู่นะคะก่อนเที่ยงนะคะสำหรับพ่อใหญ่เองก็เดินวนหน้าวนหลังรอบบ้านตื่นเต้นแล้วค่ะเก็บเสื้อผ้าไปเรื่อยๆแล้วของแกนะคะโตโต้ก็บอกเก็บกันตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้แหละค่ะจะไม่ได้ลืมนึกถึงอะไรมันก็จะได้นึกง่ายๆถ้าไปเก็บใกล้ระยะเวลาเดินทางมันก็อย่างว่าล่ะค่ะแต่เพื่อนก็โทรมาถามตัวๆเหมือนกันว่าเธอเก็บเสื้อผ้าหรือยังเก็บนู่นเก็บนี่หรือยังเพื่อนที่เมืองนี้แล้วก็เพื่อนที่เบลเยียมก็ถามมาส่วนตัวเองก็พับออกมาเรียบร้อยเป็นสัดเป็นส่วนแล้วค่ะส่วนหนึ่งก็ใส่กระเป๋าเดินทางแล้วอยู่ในห้องนอนนะคะอีกหน่อยก็จะไปเก็บให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันล่ะค่ะส่วนมากก็ได้แต่เสื้อผ้าหน้าผ่อนไปล่ะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ลงกรุงเทพแล้วเราบินไปหาครอบครัวเลยทันทีมันก็อีกแบบนึงก็อาจจะได้ช็อกโกแลตได้ของขวัญของฝากลูกหลานเหรียญหล่อนหน่อยแต่รอบนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรไปนะคะเน้นแต่เสื้อผ้าที่ตัวเองเก็บไว้ด้วยอะไรด้วยนั่นแหละค่ะอาจจะไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าทางบ้านเราทางเมืองไทยหรือว่าส่วนหนึ่งก็ให้พี่สาวให้พี่เขยให้ใครไปนะคะก็เตรียมไปแต่แค่นี้สมากกว่านะคะอะไรมันก็สามารถซื้อได้ทางเมืองไทยเรานะคะของขายก็เต็มมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรจ่ายอย่างเดียวใช่ไหมคะคุณอยากได้อะไรเชี่ยวมีเงินจ่ายจบนะคะตัวก็บอกว่าใหญ่อยู่เพราะว่าแกก็ตื่นเต้นนะคะเมื่อคืนก็พากันนอนตัวเองตื่นตีสามตีสี่นู่นค่ะแต่ก็พยายามข่มใจนอนคิดไปบอกตัวเองไปอย่าคิดมากแบบนี้แบบนั้นใจมันไปอยู่บ้านแล้วส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ดีใจทุกครั้งที่จะได้ไปเมืองไทยไปบ้านเรานะคะความตื่นเต้นและความสุขมันก็ตามกันมาแต่ถ้าเราไปเที่ยวแถวยุโรปแถวไอ้โซนทางนี้เราก็ตื่นเต้นไปอีกแบบนึงมันคนละความรู้สึกกันนะคะเฉียดจิ๋วกันหน่อยนึงก็ว่ากันไปราคาชีวิตคือการเดินทางนะคะให้เราได้ออกไปเปิดหูเปิดตามองไปในโลกกว้างไปสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างนะคะส่วนหนึ่งไปทางเมืองไทยก็อบอุ่นเสมอนะคะบ้านเกิดเมืองนอนของเราเข้าเมืองไทยก่อนเครื่องบินจะลงทีไรก็ใจเต้นฮึบฮึบก็ว่าได้นะคะเข้าสู่อ้อมกอดอ้อมไออุ่นของประเทศไทยเรานะคะเอาพูดไปก็ตื่นเต้นไปแม่ย่าก็โทรมาแล้วจ้าเมื่อเช้านี้ห่วงลูกอีกแล้วนะคะความเป็นแม่ตัวก็เลยแซวแกไปแกพูดกับแฟนไปแล้วก็เลยพูดกับตัวด้วยตัวก็เลยบอกว่าพวกฉันไม่ได้ไปอยู่ในถ้ำกันหรอกแม่เอ้ยบ้านเมืองพวกฉันเขาไม่เคยไปเมืองไทยด้วยเรื่องของเรื่องเราก็ไม่ได้ว่านะคะคนแก่พวกฉันไม่ได้ไปอาศัยอยู่ในถ้ำนะแม่นะพวกฉันก็ส่วนมากก็ไปอยู่เมืองใหญ่ทั้งนั้นนะคะเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นทำไม่ดีจริงๆพวกฉันก็สามารถเปลี่ยนตั๋วเปลี่ยนอะไรกลับมาต่างประเทศได้ตลอดเวลาตัวก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกแล้วก็การประกันการเดินทางประกันชีวิตประกันต่างๆมันก็ครอบคลุมหมดเกิดเหตุการณ์อะไรเขาก็ช่วยเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเลยนะ
แล้วก็อินเตอร์หนงอินเทอร์เน็ตพ่อใหญ่ก็เลยบอกแม่ไปอินเทอร์เน็ตที่นู่นน่ะที่เมืองไทยเขาดีกว่าบ้านเราอีกนะแม่นะพ่อใหญ่บอกนะครับแพ็กเกจนู่นแพ็กเกจนี่เธอเลือกเอาจะเอาสปีดเร็วขนาดไหนก็ช่างนะคะความเป็นห่วงเราก็ไม่ว่ากันนะคะเอานู่นเดินหน้าเดินหลังแล้วค่ะดีใจลายนะคะจะได้ไปเมืองไทยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ตัวเองจะทยอยลงคลิปทั้งอัมสเตอร์ดัมทั้งลงคลิปเที่ยวอิตาลีที่ผ่านมาให้ทุกคนได้เห็นได้ชมกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอต่างๆรูปภาพต่างๆค้างอยู่เต็มโทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะเราต้องเคลียร์ออกนะครับเพื่อไปเก็บภาพเก็บวิดีโอต่างๆทางเมืองไทยเราฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานก่อนก็ไปเห็นข้อความนะคะส่งมาจากทางเพื่อนฝูงตัวเองนี่แหละค่ะคุยกันสารทุกข์สุขดิบหลากหลายอย่างอีกข้อความนึงก็บอกว่าแกก็พูดได้สิเพราะว่าแกรวยแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการที่เป็นเมียฝรั่งนี้คนก็จะมองอย่างเดียวนะคะว่ารวยว่ามีเงินว่ามีโอกาสกว่าคนอื่นเขาโอกาสมันมีกว่าอยู่ค่ะเพราะว่าเราได้ติดต่อกับต่างชาติได้มาอาศัยทำมาหากินมาใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนโอกาสมันก็อาจจะมีกว่าคนอื่นหน่อยนึงคือว่าที่ใหม่แปลกใหม่สังคมใหม่ประเทศใหม่มันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาอีกนะคะแต่บอกว่ารวยกว่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นบางคนนะคะแต่เราห้ามความคิดคนเขาไม่ได้นะคะแต่เราห้ามความคิดเราได้นะคะเขาก็จะมองเราตลอดแหละค่ะเวลาไปบ้านทีไปนู่นทีไม่ว่าจะเป็นบางครั้งก็พี่น้องเอ่ยเขาก็จะมองว่าเมียฝรั่งมีเงินเมียฝรั่งต้องจ่ายนู่นเมียฝรั่งต้องจ่ายนี่รอบตัวต้องให้เมียฝรั่งจ่ายบางคนก็จะเป็นแบบนั้นแต่ก่อนโตโต้เคยบอกอยู่นะคะช่วงไปบ้านช่วงนึงนะคะชนกับเทศกาลพอดีก็เคยบอกลูกหลานเหมือนกันว่าเงินทองที่พวกมึงทำมาหากินที่กรุงเทพได้เงินดงเงินเดือนเงินนั้นก็มีค่าเหมือนกันมันไม่ใช่ว่ามีค่าเฉพาะเงินของเมียฝรั่งเท่านั้นเงินทองที่ทํามาหากินทางเอเชียหรือว่าทางกรุงเทพทางเมืองใหญ่ๆทางกรุงเทพได้เงินลงเงินเดือนมันก็เงินเหมือนกันมันก็มีค่าเงินทองของแต่ละคนมันมีค่าหมดตัวโตก็แซวหลานนะบางครั้งน่ะอยากจะจ่ายค่ากินค่าดื่มค่าอะไรต่างๆที่บ้านก็ช่วยจ่ายก็ได้ไม่มีปัญหาจ่ายเลยเพราะว่าเงินพวกเธอหามาเงินน้าหามาเงินลุงหามามันเหมือนกันมันเป็นเงินตัวเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นมีสิทธิ์ออกความรู้สึกนึกคิดหมดนะคะแต่อยากให้รู้เหมือนกันว่าเงินของเมียฝรั่งหรือว่าเงินที่ตัวเองหาได้ทางเมืองไทยมันมีค่าเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะช่วยจ่ายช่วยจกหรือเปล่านะคะมันจะเป็นประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บังคับนะคะเรามีความสุขก็พอนะคะในแต่ละวันการที่เราได้ไปเมืองไทยได้ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องได้เห็นพ่อแม่พี่น้องนี่แหละค่ะก็คือความสุขของโตโต้นะคะในส่วนหนึ่งได้เที่ยวได้กินทางเมืองไทยเราด้วยนะคะรอบนี้ก็ได้เห็นลอยกระทงด้วยนะคะแล้วก็แม่ของพ่อใหญ่ก็ห่วงพ่อใหญ่มากเรื่องดินฟ้าอากาศอาหารการกินนี่แหละรู้อยู่ค่ะแต่โตโต้เองก็บอกว่าที่จองกันไปช่วงระยะนี้ทุกปีส่วนมากถ้าไปแต่ก่อนก็มกรากุมภานะคะหรือว่าธันวามกรานะคะจะเป็นประมาณนี้เพราะเรารู้อยู่ว่าแฟนเราถ้าร้อนมากๆถ้าไปเจออากาศร้อนมากๆคนมีโรคประจำตัวเผื่อไปเป็นลมเผื่อวินเผื่อเวียนเผื่อเป็นอะไรต่างๆนะคะเราก็เลยจองเดือนนี้เพราะว่าอากาศมันดีนะคะหน้าหนาวด้วยลมโชยมาด้วยลมเย็นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนสำหรับหน้าหนาวของบ้านเราถ้า17 18องศา19องศาสำหรับฝรั่งเขาก็แต่ถือว่าพอดีนะคะอาจจะได้ใส่เสื้อแบบนี้นิดๆหรือไม่ใส่เขาก็จะถือว่าเป็นอากาศพอดีสำหรับเขาที่ได้ไปบ้านกันนี่แหละค่ะธันวามกรากุมภาส่วนมากเรารู้อยู่ค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาจะ10ปีแล้วเราก็รู้อยู่ว่าแฟนเราประมาณไหนสุขภาพเอ่ยนะคะการเป็นการอยู่เอ่ยดินฟ้าอากาศเอ่ยนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งเราก็ค่อยเรียนรู้ไปด้วยนะคะเราจะยิ้มหัวเราะล่าเริงแห่แหนดื่มกินสนุกสนานกับเพื่อนของเราอย่างเดียวทางเมืองไทยก็ไม่ได้เวลาไปไทยเราก็
ตัวเองก็แยกเหมือนกันค่ะแยกสมองก็ว่าได้นะคะหรือว่าแยกร่างก็ว่าได้ค่ะส่วนหนึ่งก็แฟนติดตามกันไปเป็นเงาเหมือนปลาต้องโกเหมือนกันละรอบหมู่บ้านนะคะเพราะว่าแกก็พูดกับใครไม่ได้นอกจากเราสื่อสารผ่านกันผ่านกันบอกให้เรียนค่อยๆเรียนไปให้หัดท่องศัพท์ท่องอะไรไปวันละ 2-3 คำแกก็จำได้แต่เดิมๆนั่นแหละครับแกบอกว่าแก่ๆมากแล้วการเรียนการอะไรมันยากแล้วสำหรับภาษาใหม่ๆอย่างเราก็ไม่ได้ถือว่าแก่มากไปเรียนไปนู่นไปนี่มันก็เข้าใจง่ายกว่ากันแกว่านะคะหรือว่าถ้าไปพัทยาเดือนท้ายๆไม่แน่อาจจะแกไปลงคอร์สการเรียนภาษาไทยระยะสั้นดูซิว่าจะเป็นยังไงอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้นะครับไปได้แบบสับพื้นๆพอได้คุยได้ถามได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่แกไปบ้านแกก็อยากคุยกับพ่อกับแม่ตลอดนั่นแหละแต่ฝรั่งเขาถึงเขาคุยไม่ค่อยได้เขาก็ใช้มือใช้ไม้ภาษากายมากกว่านะคะแต่แม่ก็อยากจะถามอยากจะถามความรู้สึกเวลาไปนั่งใกล้ๆกันอะไรต่างๆนานานั่นแหละค่ะคนแก่เวลาเข้ามาเยี่ยมหรือว่ามาเล่นด้วยที่บ้านหรือว่าตัวเดินไปเล่นกับลุงป้าน้าอาก็เขาก็อยากจะถามทุกคนนะคะว่าเป็นแบบไหนใช้ชีวิตที่นี่ยังไงฝรั่งไปถึงเมืองไทยแล้วมีความรู้สึกแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงค่อยๆเรียนรู้ดูกันไปเหมือนเดิมนะคะชีวิตการเรียนรู้ไม่มีการสิ้นสุดจะแก่จะหนุ่มก็ว่ากันไปนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะพรุ่งนี้ก็เดินทางแล้วค่ะถ้าอยู่แอร์พอร์ตถ้ามีเวลาก็อาจจะได้ลงคลิปให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปค่ะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยเด้อจ้า